้นค่ะไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเพิ่งได้มีของอุบลครั้งแรกมันจะเป็นแบบว่ามันอลังการกว่าทุกปีอะแบบมันไม่เคยเจอค่ะบอกไม่ถูกนะมันสวยจริงๆอลังการมากเราส่วนมากเราก็เห็นกันในกรุงเทพเนาะจะเป็นน้ำพุเต้นกระบำโน่นนี่โน่นนะถ้ามาเห็นของบ้านเราโอ้โหเราก็ประทับใจชอบหอไตกลางน้ำครับจะแสงสีเสียงค่อนข้างจะเต็มครับคือสวยมากครับแบบว่าปกติก็จะแบบไม่ค่อยเข้าวัดเลยอันนี้ก็คืออยากร่วมกิจกรรมทำให้อยากมาท่องเที่ยวมากขึ้นครับจากเสียงความประทับใจของประชาชนชาวอุบลราชธานีที่ได้ชมและสัมผัสปรากฏการณ์แสงสีสินสุตรการตาที่วัดทุ่งศรีเมืองกับการแสดงชุดแสงสีเสียงหอไตรกลางน้ำอายุกว่า200ปีอันเลื่องลือในด้านสถาปัตยกรรมอันงดงามซึ่งเป็นหนึ่งใน7พื้นที่15การแสดงที่ได้มีการจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีได้สะท้อนให้เห็นถึงความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนกับการเนรมิตสีสันเมืองอุบลด้วยเทคนิคสมัยใหม่หลากหลายมิติเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนอันอัศจรรย์อุบลราชธานีนับเป็นจังหวัดแรกจาก5จังหวัดในแต่ละภูมิภาคทั่วไทยที่ได้มีการจัดขึ้นโดยได้นำเสนอผ่านแนวคิดแสงสินแห่งศรัทธาหนุนเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีนี้ที่มีการจัดงานตลอดเดือนกรกฎาคมจนถึงปลายเดือนสิงหาคม2567ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินที่ให้ความสำคัญในการกระตุ้นผลักดันกิจกรรมดังกล่าวร้อยเรียงเข้ากับซอฟต์พาวเวอร์งานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่ในระดับโลกนายมงคลจุรทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในระยะนี้แม้เป็นช่วงโลซีซั่นแต่จากการจัดกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลที่เข้ามาสนับสนุนการจัดงานวิจิตร5ภาคมีความสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้งการบุ๊กตั๋วเครื่องบินรวมทั้งโรงแรมที่พักต่างๆถูกจองเต็มล่วงหน้าโดยเฉพาะวันที่ขบวนแห่เทียนพรรษาซึ่งทั้งจังหวัดได้เพิ่มการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืนในวันที่20ถึง21กรกฎาคม2567คาดว่าจะมีเม็ดเงินกระจายจากการจัดงานไม่น้อยกว่า700ถึง800ล้านบาทคืองานแสงสินแห่งศรัทธาวิจิตรตา5ภาคนะครับซึ่งอุบลธานีเราเป็นงานแรกที่จัดนะครับ13ถึง21ตอนนี้ต้องบอกว่าชาวอุบลธานีและจังหวัดใกล้เคียงนี่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากนะวันนี้วัยรุ่นนะผมได้ยินหลายท่านบอกว่าเนี่ยต้องไปงานนี้ให้ได้นะฮะวัยรุ่นนี่เข้าวัดเลยนะครับเพราะว่าจุดแสดงทั้ง7จุดนะครับ15สถานที่ที่เราจัดนี้ถือว่าสวยงามอลังการมากและก็เป็นครั้งแรกนะของชาวอุบลธานีที่ได้เห็นกิจกรรมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับต้องขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านสมศักดิ์คงพาณิชย์นะครับซึ่งชาวอุบลธานีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกภาคส่วนนะครับถือว่าประทับใจมากกับกิจกรรมที่จัดให้ชาวอุบลราชธานีในครั้งนี้ซึ่งส่งเสริมให้งานแห่เทียนข้าพรรษาของปีนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกครับสำหรับการแสดงวิจิตร5ภาคแสงสินแห่งศรัทธาในงานประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้รวม7จุดที่บริเวณทุ่งศรีเมืองศาลหลักเมืองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีวัดสุปัตตนารามวรวิหารหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งศรีเมืองวัดบูรพารามและวัดมหาวนารามตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึงเที่ยงคืนไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้สุประวัติเพศัชชาถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT TV อีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี